สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในกรณีที่เป็นฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารที่นั่งบริเวณด้านหลังของเครื่องบินค่ะ Ladies and gentlemen, the cabin crew will now demonstrate คุณผู้ความปลอดภัยในกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่านกรุณาสื่อสารคุณผู้ความปลอดภัยอย่างละเอียดค่ะสวัสดีค่ะจ๋าและ Travel 101บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ด่านพรมแดนหนองคายค่ะก็หลังจากที่ลงเครื่องมาที่อุดรแล้วนะคะแล้วก็ต่อรถตู้นั่งมาอีก1ชั่วโมงนะคะก็เดินทางมาถึงที่นี่ค่ะก็ในทริปนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวกันที่ประเทศลาวซึ่งเป็นครั้งแรกของจ๋าเลยด้วยเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่เวียงจันทน์กันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำเรื่องผ่านแดนกันค่ะแค่สักรอบอ่ะเนาะก็ช่วงที่จ๋ามาเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี65เนาะเอกสารที่เขาจะใช้นะคะก็คือจะเป็นพาสปอร์ตแล้วก็จะเป็นเอกสารการฉีดวัคซีนนะแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่อาคารผู้โดยสารขาออกกันค่ะตอนนี้ก็ออกจากด่านไทยมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาหาตั๋วรถโดยสารที่จะนั่งต่อเข้าไปในเวียงจันทน์ก่อนอันนี้ไปเวียงจันทน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะหาเท่าไหร่อะคะคนละ30ค่ะคนละ30ไปถึงแค่หน้าด่านเอาอ๋อไปตรงหน้าด่านก่อนแล้วถ้าจะไปต่อเวียงจันทน์แล้วคุณอีกท่านึงค่ะ2คนค่ะวันนั้นน่ะเพิ่งไปไหนนอกกับไอ้เต้กินเดี๋ยวเราจะไปกับรถคันนี้เขาบอกว่าจะไปส่งเราถึงหน้าด่านลาวนะคะเป็นรถแบบนี้มาสักประมาณแป๊บเดียวนะคะ5นาทีตอนนี้เราก็มาถึงตรงหน้าด่านของประเทศลาวแล้วเดี๋ยวต้องมาทำเรื่องกันต่อเราต้องไปตรงไหนเนี่ยค่ะตอนนี้สาก็ทำเรื่องนะตรงส่วนของด่านของประเทศลาวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เข้ามาหารถกันต่อค่ะนั่งรถกันต่อเข้าไปที่ตัวเมืองเวียงจันทน์กันไปสถานีรถไฟคุณคิ้วสูงอะไรนะโรงแรมโรงแรมอะไรครับวันเวียนเทียนโอเคไปต้องมาแลกเงินก่อนโอเคค่ะเต็มมีแล้วครับนี่นะเป็นเบี่ยงเงินเบี่ยงตังค์อ๋อแลกเงินเข้าไปได้เลยเราเดี๋ยวผมไปเอารถมารับนะค่ะรับตรงนี้ล่ะค่ะเอาไงนะเอารถไปเอาแลกแลกตังค์ไว้เรียบร้อยแล้วเดินมาเจอธนาคารธนาคารจะได้อ้าวธนาคารอยู่ใกล้ๆแต่ที่กูก็ยังเราแลกตรงนี้อะไรค่าเงินถั่วกันก็ได้เหมือนกันอ๋อนี่ไงธนาคารแลกเงินตรงนี้เต็มเลยนะคะแต่ว่าเราแลกเจ้าแลกตรงนู้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีเรื่องมาจำบนบนเด็กเนี่ยมีเรื่องมาจำรถมาจับขึ้นอะไรคะขึ้นอะไรคะเป็นยังไงเอกใกล้คนเก่าท่านผมเคยมานี่ไปยันกับมัน
ยังจันทร์นี่ยังคือวันนอกเท่าแต่ว่าก็เคยมาแล้วมายังแต่ก่อนกับยันนี่นี่แตกต่างกันหลายเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะโอ้แต่ก็ไปพักโรงแรมเลยนี่ค่ะพักโรงแรมเลยวันเวียนเทียนฮะวันค่ะจองแล้วหรอจองแล้วริมโค้งหมดไม่ริมค่ะอยู่มุมถนนมุมถนนค่ะจริงๆบรรยากาศก็เหมือนเมืองไทยเลยเนาะค่ะมันไกลกันเลยค่ะไกลกันมากเหมือนกันเลยอ่ะทำกันจะมันโค้งค่ะผมมีน้ำมันขายอ๋อนี่ปั๊มนี่ไม่มีน้ำมันแล้วบางปั๊มก็ปิดไปเลยปั๊มที่เปิดก็คือคนไปรอเยอะมากดูสิคนมารอเติมน้ำมันกันเต็มเลยค่ะล้นออกมาจนถึงข้างนอกเลยอ่ะโอ้ก็คือบางปั๊มก็ปิดไปแล้วแล้วก็บางปั๊มที่เปิดอยู่ก็คนจะแน่นแบบนี้เลยโอ้ช่วงนี้คือน้ำมันมันขาดแคลนเหรอคะหรือว่ายังไงพอเนาะโอ้ยตอนนี้เราก็ขับรถเรียบลำน้ำโขงนะคะเนี่ยที่เห็นฝั่งนู้นนั่นก็คืออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนี่เองนี่อยู่ใกล้กันแค่นี้เลยอยู่ตรงข้ามกับเวียงจันทน์เลยเนาะกระเป๋านะได้ได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะตอนกันกับตัวหาเด้อค่ะเดี๋ยวไลน์หาค่ะวันนี้เราก็พักที่โรงแรมวันเวียนเทียนนะคะก็อยู่ใจกลางเมืองนี่แหละเนาะไม่ไกลจากแบบว่าถนนคนเดินอะไรอย่างนี้ด้วยมาถึงห้องนอนของเราแล้ววันนี้พักที่นี่กันเย้โอ้โหเขามาถึงที่พักแล้วค่ะวันนี้เดินทางกันมาอย่างยาวนานนี่โอเคเลยนะนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ900กว่าหรือ 1,000 อ่ะใช่ไหมเออประมาณที่นี่น่าจะประมาณ1,000นิดๆนะคะก็ถือว่าสะดวกอะเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยสีหน้าของคนที่ได้จับเงินล้านโอ้ล้านกีบก็เมื่อกี้นะคะที่เราไปแลกเงินก็มาตรงใกล้ๆตรงด่านเนี่ยนะคะก็วันนี้เรทราคาอยู่ที่ร้านที่เราไปนะ1บาทแลกได้400ประมาณ470กีบนะคะก็น่าจะประมาณนี้แหละเรทของช่วงนี้เพราะว่าค่าเงินมันก็จะสวิงแล้วก็ช่วงนี้เงินเราก็จะเฟ้อหน่อยดังนั้นในทริปนี้นะคะถ้าเราจะไปซื้อของอะไรก็คือเอาราคานั้นตั้งแล้วก็หารด้วย470เนาะก็จะเป็นเงินไทยซึ่งจ๋าคิดว่าจ๋าอาจจะคิดแบบคิดผิดคิดถูกนะยังไงเพื่อนๆก็ช่วยกันคิดด้วยก็แล้วกันนะคะว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วประมาณเท่าไหร่แต่ตอนนี้เตรียมเงินไปแว้นกันค่ะตอนนี้จ๋าก็กำลังออกมาจากโรงแรมนะคะมาเดินหาร้านเช่ามอเตอร์ไซค์กันเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้แหละนะ
แต่ยังไม่เจอเลยนะคะก็จะเห็นแบบว่าเป็นวัดแล้วก็คาเฟ่ต่างๆเยอะเลยอะแถวนี้ข้างหน้านี่ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านเช่ามอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเดี๋ยวลองถามดูเห็นมอเตอร์ไซค์จอดเต็มเลยค่ะนี่เช่ามอเตอร์ไซค์ไหมคะใช่ไหมอ๋อโอเค thank you เอาถัดไปอีกหนึ่งล็อกเหรอเดินกันต่อร้านมอไซค์ตรงเนี้ยเหรอคะว่ามันหมดแล้วรถสุดเลยออโต้หมดโอเครถเนี้ยแต่รถใหญ่แบบนี้เลยถ้าอย่างงั้นก็คือขึ้นรถรับส่งอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคะขึ้นรถนี้ก็ได้ใช่ไหมคะรถไม่รถมันเป็นรถแถวจะไปวัดพระธาตุอะไรอย่างเงี้ยจะไปพระธาตุเขาบอกว่าไม่มีแล้วว่าแถวเนี้ยสงสัยเราต้องแบบขึ้นรถสองแถวรถตุ๊กๆอะไรอย่างงี้ไปหรือเปล่านี่ไหมอ่ะไปปะถ้าไปวัดพระธาตุเท่าไหร่อ่ะคะพระธาตุหลวงเหรอพระธาตุไปชมครับเท่าไหร่คะรวมกับเงินเลยไปกลับบ่ไปเลยกลับเหรอไปกลับเท่าไหร่คะไปแล้วก็อยากจะไปประตูชัยประตูไซประตูไซไปประตูไซแล้วก็ไปพระธาตุเลยไปพระธาตุก่อนเดี๋ยวพระธาตุปิดไปพระธาตุพระธาตุก่อนเท่าไหร่คะแสนห้าเท่าไหร่อ่ะค่อนข้างชิ้นเล็กเลยบาทที่สนามสี่ร้อยบาทต้นไทยได้ไหมเงินลาวดีกว่าแลกมาแล้วต้นไทยได้ไหมคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทไทยไปกันตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปในวัดพระธาตุหลวงนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันด้วยนี่ตอนนี้อยู่ตรงด้านหน้าทางเข้าแล้วนะคะสวยงามมากเลยอ่ะพระธาตุหลวงนี่อยากดูตรงป้ายเขาเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ด้วยนะพิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวงเปิดทุกวันนี่ไงเขาเปิดแบบตั้งแต่เช้าแล้วอะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงนะคะใกล้ปิดแล้วก็นี่เรารีบเข้าไปกันไอ้ทิพย์นี่ค่ะเสียค่าเข้าค่ะคนละเท่าไหร่คะ10,000 10,000 เป็นเงินไทยเท่าไหร่30บาทโอเคค่ะ2คนค่ะ
สำหรับตำนานการสร้างพระธาตุหลวงเนี่ยนะคะก็มียาวนานเป็นพันปีเลยล่ะค่ะมีการสร้างควบคู่มาพร้อมๆกับการสร้างนครหลวงเวียงจันทน์เลยก็จะมีความยิ่งใหญ่สูงนะคะและด้านบนก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดอกบัวตูมค่ะสวยเนาะประตูชัยหรือประตูไซประตูชัยแล้วถ้าคนลาวต้องประตูไซใจกลางเมืองเลยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวแอบถามคุณลุงดีกว่าว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรคุณลุงคะทำไมถึงเป็นประตูไซอย่างเงี้ยคะสามารถเป็นโลกที่ทุกคนที่สุดไปคุณลุงบอกว่าเป็นประตูแห่งชัยชนะค่ะสบายตรงนี้คน
นเยอะเนี่ยร้านนี้น่าจะอร่อยเนี่ยดูสิย่างกันสดๆเลยข้าวจีข้าวจีคนลาวเรียกว่าอะไรคะปิ้งข้าวปิ้งข้าวอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะในถนนคนเดินโซนอาหารแบบคึกคักมากวันนี้คนมานั่งทานกันแน่นแบบเกือบทุกร้านเลยอ่ะที่สำคัญอาหารที่เราสั่งก็มาแล้วเต็มโต๊ะเลยน่ากินทุกเมนูเลยค่ะโอ้โหแล้วตำบักหุ่งก็แบบนะติดใจยังติดใจอยู่เจ้าขอตัวไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวทานเผื่อนะอิ่มมากเลยนะคะเมื่อกี้สาก็ลืมบอกไปเนาะราคาอาหารอย่างส้มตำเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40บาทนะแล้วก็จะสั่งหอยทอดทะเลรวมนี่นะคะก็ประมาณ75บาทอาหารก็อร่อยถูกปากเลยค่ะและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเที่ยวลาวของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงไปต่อที่วังเวียงหลังจากนั้นเราก็จะไปหลวงพระบางไปหนองเขียวแล้วก็ไปกันจนถึงเมืองงอยเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะร่องกระบางรถมาจอดรอเติมน้ำมันล้นปั๊มเลย ยาวตรงนี้เยอะมากมีทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ปั๊มก็ได้แต่เปิดครับยังไม่เปิดนะแต่ว่ามารอแล้วสวัสดีค่ะจ๋าและ Travel 101บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวตอนนี้จ๋าอยู่ที่สถานีรถไฟความเร็วสูงลาวจีนสถานีเวียงจันค่ะเพราะวันนี้นะคะจุดหมายปลายทางของเราก็คือวังเวียงนั่นเองค่ะไปเข้าไปด้านในสถานีกันตอนนี้ผู้โดยสารนะคะก็มาต่อแถวรอเข้าคิวเข้าไปด้านในสถานีแล้วอันนี้คือคนที่มีตั๋วแล้วนะส่วนคนที่ยังไม่มีตั๋วนะคะก็กำลังต่อแถวเพื่อซื้อตั๋วตรงนี้โอ้วันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะเลยส่วนเราเนี่ยคือได้ทราบว่าตอนนี้นะคะเขายังไม่ได้เปิดให้แบบว่าจองออนไลน์แล้วก็เลยจองผ่านเอเจนซี่มาเนาะก็ตอนนี้นัดกันละเดี๋ยวเขาจะเอาตั๋วมาให้เราพอเราได้ตั๋วแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าไปข้างในค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในสถานีรถไฟสถานีเวียงจันทน์นะคะนี่บรรยากาศก็คึกคักมากๆเลย
ด้านในกว้างขวางแบบสะอาดสะอ้านนะคะตอนแรกในตอนที่เราเข้ามาก็จะมีการตรวจกระเป๋าอะไรกันก่อนเนาะหลังจากนั้นก็มาเข้าแถวนะคะต่อกันตรงนี้เพื่อไปขึ้นรถไฟค่ะนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงตรงชานชาลาแล้วนะคะแล้วก็รถไฟที่เราจะไปอยู่ตรงนี้แล้วขบวนนี้เลยตรงนี้เมื่อกี้เดินเลยมาแล้วนี่ไงโอเคน่าจะตรงนี้นะก็ตั๋วของเรานะคะไปวังเวียงวันนี้ก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะคะซึ่งก็ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางไปได้หลายชั่วโมงเลยที่สำคัญตั๋วเนี่ยต้องเก็บไว้ให้ดีนะเพราะว่าตอนขาออกเนี่ยนะคะเขาก็จะตรวจบัตรอีกรอบนึงค่ะตอนนี้รถไฟของเราก็มาถึงสถานีวังเวียงแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ลงรถไฟกันไปก่อนเนาะแล้วก็น่าจะต้องไปต่อรถอีกทีนึงนะคะเพื่อเข้าที่พักกันรถไฟกำลังเทียบชั้นสองก็ตอนนี้เราได้รถแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะไปส่งเราที่พักของเรานะวันนี้เราพักที่จำปาลาวก็เขาบอกว่าน่าจะอยู่ประมาณ 4-5 โลจากสถานีรถไฟนะคะก็เดี๋ยวเราไปกันคนละ 30,000 กีบจะไปกี่โมงล่ะให้พี่เขาหาได้ค่ะเนี่ยจะหาจอดไม่ถูกหาเจ้าไปเลยกระเป๋าหนักจังไม่ถูกสวัสดีค่ะพี่แขกจะไปสาดีก็เจ้าลงชิปเพิ่มเดี๋ยวก่อนนะ
จองผ่านอากูด้า2คืนเนาะค่ะครับโอเคมารถไฟกันเลยครับค่ะรถไฟสบายนะครับค่ะบ้านอยู่กันหลังปีหวานจะอยู่ไม่ได้ตัวนะครับเดมาถึงที่พักของเราแล้วเราเรียกพักที่จังปาลาก็เป็นห้องเนาะสีนะคะก็มีห้องน้ำส่วนตัวด้วยโอเคนี่คืนเท่าไหร่นะประมาณ400กว่าบาทนะคะก็พักได้2คนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะเมื่อกี้ร้านนี้หมดเขาก็เลยพาปัดไปเอามอเตอร์ไซค์อีกร้านนึงน้องเขากลับมาแล้วแต่ว่าปัดอยู่ไหน ยังไม่มาโอ้ในที่สุดมาแล้ว ทำไมตามมาช้า นึกว่าไปหลงอยู่ตรงไหนละอ๋อไปกันค่ะตอนนี้เราเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วนะคะจุดแรกก็ปักหมุดไว้ที่บูรากูนตอนนี้ดูบรรยากาศภายในเมืองวังเวียงกันค่ะก็จะมีชาวบ้านนะคะเอาผักผลไม้มาวางขายข้างๆถนนตรงนี้นี่เป็นสับปะรดอ่ะเต็มเลยโอ้ดูถนนต้องระมัดระวังหน่อยเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้เรามาช่วงแบบเกือบเย็นแล้วนะคะ4โมงเย็นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเดินตามเสียงเพลงไปคือคักมากนี่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมนี่เราเห็นแต่คนกำลังโดดน้ำกันอยู่เลยบูรากูนนี่ทยอยกระโดดลงน้ำกันเต็มเลยค่ะโอ้โหสูงมากเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ผาหนาวไซค่ะไปนี่ไปทางไหนอะคะตรงไปถึง3แยกเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาแม่ทำงานตัวเองของมาของพิษทางนี้ได้ดีอ๋อเลยไปขับมาเป็นวงกลมเลยตอนนี้ ขอบคุณค่ะเขา
าเห็นด้วยอะว่าเราขับมาเป็นวงกลมกับมาดามที่จอดรถเมื่อกี้เหมือนเดิมนะคะสรุปว่าต้องตรงไปอีกไปกันต่อมาถูกทางแล้วนะคราวนี้นี่เลยทางแบบนี้ต้องผูกแน่ๆเป็นลูกลังคนละหมื่นกีบตอนนี้เราก็มาถึงปากทางขึ้นผ่านน้ำทรายแล้วนะคะเนี่ยป้ายเต็มเลยเดี๋ยวนะยังไงเขาบอกว่าระยะทาง350เมตรใช้เวลาน่าจะสัก 25-30 นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้เวลาขึ้นไปกี่นาทีโอ้ขึ้นมาก็ชันเลยค่ะนี่เป็นทางแบบนี้นะเขาบอกว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยนะคะคือวังเวียงฝนตกหนักมากตกแบบทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยมันก็จะลื่นไปทางไปยื่นเหนื่อยเนาะเนี่ยดูนะคะชันขึ้นไปแบบตั้งแบบนี้เลยโอ้โหสุดยอดเป็นโค้งสุดท้ายที่แบบเป็นโค้งวัดใจจริงๆไปลุยถือกล้องไม่ได้แล้วอะต้องช่วยกันและตอนนี้สาวก็มาถึงยอดผาหนาวไซแล้วค่ะThank you.
อรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมง10นาทีนะคะตอนนี้จะออกมาเดินที่ตลาดเช้าวังเวียงวันนี้ก็มีแม่ค้ามาตั้งขายของกันเพียบเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดนะคะเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเอาผักนะอันนี้น่าจะเป็นเห็ดเอามาขายกันเต็มเลยโอ้ตรงนี้เป็นปลาฝั่งนี้คืออะไรเล็กๆอ๋อเคียดอันนี้คือนาบดินอันนี้อะไรนะคะนาบครัวอ้าวครัวชื่ออะไรนะคะครัวอันนี้มันถูกครัวครัวคืออันนี้เหรอคือเคียดก็คืออันนี้เคียดแล้วก็อันนี้เขาเอามาปิ้งนะคะชื่อครัวครัวนะคะโอเคค่ะเส้นเท่าไหร่โอ้ชาวนี้บรรยากาศคึกคักเลยอ่ะเขาก็จะเอามาวางขายกันริมถนนแบบนี้นะคะยาวไปเลยแต่ว่าเขาน่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณตีห้ากว่าๆแล้วนะคะแล้วก็สายๆก็น่าจะหมดแล้วขนมอ๋อเหมือนขนมเทียนชื่อขนมแหนบแหนบนี่อะไรคะอันนี้หมกเห็ดบีเป็นอะไรอะคะเป็นเห็ดละมะหมกหมกเห็ดแต่ว่าคนลาวเรียกว่าอะไรนะคะเห็ดบีเห็ดบีหมกเห็ดบีหมกเห็ดบีไม่เคยกินเลยต้องลองเอาไปชิมใช่ไหมนี่เท่าไหร่คะอันนึง10,000อ่ะลองชิมหนึ่งอันกันเลยค่ะใส่ถุงกันเลยค่ะช่วงนี้ค่าเงินอ่อนประมาณ20 บาทขนมแนบก็เอาบ่3,500อ่ะเอาขนมแนบด้วย3 อันเป็น15,000เป็น15,000เช้านี้มีบอลลูนขึ้นแล้ว1 ลูกนี่ก็เรียกว่าบอลลูนก็เป็นอีก1กิจกรรมนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะมาขึ้นกันที่วังเวียงนี่แหละวังเวียงเนี่ยเขาก็เป็นเมืองแห่งสายน้ำภูเขาแล้วก็สายหมอกจริงๆเลยนะคะแล้วตอนนี้จ๋าก็อยู่ริมแม่น้ำสองด้วยเป็นแม่น้ำสายหลักของที่นี่เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆก็เ
เดี๋ยวขอพักผ่อนสบายสบายริมน้ำกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทริปหน้าเราเจอกันที่หลวงพระบางค่ะสวัสดีค่ะจ๋าและทราเวล101บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวตอนนี้จ๋าอยู่ในตัวเมืองหลวงพระบางเรียบร้อยแล้วค่ะก็เมื่อกี้นะคะคุณลุงเขาก็มาส่งเราจนถึงหน้าโรงแรมเลยสำหรับหลวงพระบางเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเมืองศิลปะวัฒนธรรมแล้วเป็นเมืองมรดกโลกกันด้วยก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเอาของเข้าไปเก็บในโรงแรมกันก่อนเราแวะไปเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เขาก็เอากระเป๋าอะไรไปเก็บไว้ให้ในห้องเราเรียบร้อยแล้วแหละตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าไปที่ห้องนะคะโหนี่ทางเข้าก็สวยเลยนี่โหแบบมีแบบต้นไม้ร่มรื่นตกแต่งก็สวยงามเลยนะคะเข้ามาทางนี้ห้องเราก็อยู่ชั้นบนนะคะนี่ถึงแล้วเปิดก่อนอันนี้เปิดยังไงได้ไหมนี่อันนี้คือห้องพักของเราในวันนี้นะคะโหกว้างขวางก็แบบสวยเลยอ่ะคือเขาก็จะตกแต่งเนาะแบบเป็นไม้ๆนะคะสไตล์แบบว่าของที่นี่เลยนี่นอกจากสวยงามแล้วเนี่ยก็เนี่ยแอร์ต่างๆทีวีครบครันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันตรงโซนด้านนี้หน่อยนี่ค่ะห้องน้ำก็ยังสวยเลยอ่ะโอเคนี่เลยนะคะห้องพักของเราในคืนนี้ค่ะเราพักกันที่โรงแรมแม่โขงริเวอร์วิวนะคะห้องนี้ก็จะราคาอยู่ที่คืนละ
ประมาณ 1,400 บาทรวมอาหารเช้าก็พักได้2คนนะคะเดี๋ยวจะเอาของอะไรเข้าไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวกันค่ะก็ที่แรกนะคะตั้งใจว่าจะไปวัดเชียงทองเขาบอกว่าเป็นวัดที่แบบคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางเลยอะแล้วก็แบบมีศิลปะที่งดงามมากก็เดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปกันบรรยากาศในเมืองหลวงพระบางสวยมากเลยค่ะเนี่ยเราก็มาปั่นจักรยานเล่นยามเย็นกันแบบนี้ได้นะยันไว้แถวนี้นะอันนี้มันบัตรเอาเก็บไว้จักรยานนะคะโอเคนี่เลยค่าข้าวคนละ 20,000 กีบก็มีค่าจอดจักรยานด้วยนะเราเอาจักรยานมานี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดเชียงทองนะคะนี่เข้ามาก็จะมีอาคารนะคะมีวิหารมีเจดีย์ด้วยโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในโซนด้านในกันบ้างนะคะน่าจะเป็นตรงพระวิหารตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันซึ่งวัดเชียงทองนะคะอย่างที่สาบอกไปว่าที่นี่เขาก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองหลวงพระบางนี่แหละนะคะแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวนะคะที่มาหลวงพระบางแล้วเนี่ยก็จะต้องมาเยือนวัดเชียงทองนะคะเพื่อมาสักการะบูชานะคะแล้วก็มาชมความสวยงามของวัดด้วยที่เขาบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างอ่ะแบบดั้งเดิมเลยนะคะนี่ดูจากภายนอกก็แบบสวยงามแล้วเนาะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูว่าเราจะสามารถเข้าไปข้างในได้ไหมโอ้นี่เป็นด้านในนะคะก็จะมีพระพุทธรูปหลายองค์เลยสวยงามมากป่ะไปปั่นจักรยานเที่ยวกันต่อตอนนี้เราถึงมาถึงวัดพระธาตุภูสิงห์แล้วนะคะนี่ก็คือเท่าที่จ๋าอ่านมาเนี่ยก็คือพระธาตุภูสิงห์เนี่ยนะคะเราต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ300กว่าขั้นนะ328ขั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจทางนู้นค่ะตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะคะพระธาตุภูสิงห์เองนี่เดี๋ยวมาตรงเนี้ยก็จะเห็นแบบบันไดยาวขึ้นไปแบบนี้เลย300กว่าขั้นน้องไปเหนื่อยไหมคะโอ้ซุปเปอร์ค่ะ138ขั้นผ่านไปเดี๋ยวเราไปต่อกันอีก190ขั้น
ไปกันต่อขึ้นเขาเหมือนเดินขึ้นเขามาเรื่อยๆแต่บรรยากาศก็คือร่มรื่นเลยนะไม่ร้อนนะคะและตอนนี้เราก็มาถึงด้านบนของพระธาตุภูสีเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ด้านบนแบบคนยังเยอะอยู่เลยนะคะนี่คือองค์พระธาตุที่อยู่ด้านบนสุดนะคะสูงขึ้นไปแบบนี้เลยและนอกจากจะมาสักการะพระธาตุแล้วเนี่ยตรงนี้ยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยมากๆอีกหนึ่งจุดด้วยนี่ตอนนี้จ๋าก็เดินเข้ามาในโซนของถนนคนเดินแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเช้าหน่อยเพราะว่าตัวถนนคนเดินเนี่ยก็จะอยู่ติดกับพระธาตุภูสีเลยนะคะก็เมื่อกี้เดินลงมาจากพระธาตุก็เดินลงมาเที่ยวถนนคนเดินกันต่อเลยนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในถนนคนเดินหลวงพระบางโซนนี้ก็น่าจะเป็นโซนแบบที่เป็นงานหัตถกรรมนะคะต่างๆเนี่ยผ้าสิ้นสวยมากเลยดูให้ดูลวดลายนี่ก็คือตรงเนี้ยก็จะเริ่มเดินกันไปนะคะยาวๆไปจนถึงหัวใจยังมองไม่เห็นตรงปลายสุดเลยนะคะว่าอยู่ตรงไหนก็คือยาวไปเลยนี่จะเป็นของที่ระลึกก็มีค่ะแบบนี้ก็จะเป็นเสื้อนี่ฮอดแล้วหลวงพ่อบางฮอดแล้วคือถึงแล้วใช่ไหมงั้นแสดงว่าเราก็ฮอดแล้วหลวงพ่อบางนี่ก็จะเป็นเครื่องประดับต่างๆนะคะต่างหูนี่เป็นทำจากอะไรอะคะเงินสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะกระเป๋าสวยสวยเนาะคือยิ่งค่ำเนี่ยก็จะยิ่งมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเดินมาซื้อของกันนี่สวยเห็นกระเป๋าไม่ได้เลยอ่ะถูกใจอีกแล้วสีนี้ก็สวยได้มาอีกแล้วอีกถุงแล้วใบละ60บาทนะโอเคเล็กๆแบบนี้เขาไม่ทำอะไรของฝากหรือพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยอันนี้เขาไปทำอะไรอ่ะรู้ไหมอ๋อปกติเขาเอาไปทำอะไรอะคะไปกับเสื้อนี่ไงเหมือนแบบว่าเราก็ติดเย็บติดเสื้อแล้วก็จะเป็นแบบว่าตกแต่งไอเลิฟเล่านี่ดีน่ารักเนาะตะมุตะมิมากเลยต้องใช้คำนี้จิ๋วจิ๋ววันนี้น่ารักเนาะเดินถนนคนเดินวันนี้ได้แต่กระเป๋านะคะแต่ว่าเดินไปทำไมราคามันถูกลงเนาะร้านแรก104ร้านที่2 102ถ้าซื้ออีกสักร้านหน้าน่าจะเหลือ 100,000 ค่ะนี่ได้ไปเยอะเลยก็เดี๋ยวจะขอเดินเล่นต่อนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันค่ะThank you.
ได้ซื้อๆแล้วกันปั่นไปไหนอ่ะไปกินอาหารเช้าไปกินอาหารเช้าถึงร้านข้าวแล้วค่ะก็เดี๋ยวเลือกร้านนี้แล้วกันเนาะมีเมนูอะไรบ้างข้าวเปียกเส้นกับเฝอค่ะมาจากจังหวัดใดมาจากเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่นี่คีเงินคีเครื่องใช่ค่ะมาลงที่อุดรค่ะอุดรเสร็จแล้วก็จันแล้วก็นั่งรถไฟรถไฟสบายเนาะค่ะแป๊บเดียวเส้นข้าวเปียกก็กำลังเดือดปุดปุดเลยหอมเลยอ่ะเฝอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคมาเดี๋ยวเราไปกับเฝอกันมาเดี๋ยวเรามาชิมเฝอกันก่อนหอมมากมีจานแบบ
แว่งๆเลยใหญ่ๆเลยนะคะควันแบบพองมาชิมกันก่อนหวานมากกลมกล่อมก็คล้ายๆแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะคะแต่ว่ามันจะมีความแบบหนึบๆกว่านิดหน่อยอร่อยชิมข้าวเปียกเส้นด้วยวันนี้อยากกินวันนี้เป็นแบบสั่งเป็นหมูกับหมูกรอบกับหมูชิ้นนะรวมกันจานใหญ่มากนี่เส้นข้าวเปียกจะเป็นเส้นแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่ะมันจะนุ่มๆเหนียวๆหน่อยใสๆเวลาต้มออกมาก็จะใสๆหน่อยแบบนี้ข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นชิมแล้วนะอยู่บนรถแล้วกำลังจะเดินทางไปที่น้ำตกตาดกวางสีค่ะก็พี่เขาจะพาเราไปนะคะแป๊บนึงผมแวะซื้อของแป๊บเดียวโอเคนี่โชเฟอร์เดี๋ยวเราจะไปน้ำตกกันนะคะซึ่งพี่เขาบอกว่าจากในตัวเมืองหลวงพะบางออกไปเนี่ยประมาณ30กว่ากิโลก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะโอเคไปได้เลยค่ะอันนี้ซื้ออะไรคะซื้อส้มหมูส้มหมูคือแหนงไหมแหนงเดี๋ยวนะคะก็หลวงพ่อบางเขาก็จะติดลำน้ำโขงเนี่ยเวลานั่งรถไปก็จะเห็นลำน้ำโขงตลอดเลยตรงนี้ร้านกันเนี่ยตอนนี้นี่คือร้านกาแฟประชานิยมเนี่ยประชานิยมของจีนประชานิยมก็คือคนเยอะมากนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะตรงด้านนอกในเมืองเก่าที่เราขับออกมาตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพะบางอ๋อตลาดโพสีตลาดที่ใหญ่ที่สุดในหลวงพะบางค่ะมีทุกอย่างใช่ไหมคะอาหารการกินเนื้อปลาอะไรก็ตอนเช้าเช้าใช่ไหมคะเป็นตลาดเช้าเนาะตั้งแต่ตีสองโอ้โหตีสองออกมาโซนี้เริ่มเห็นภูเขาแล้วนะคะด้านหน้าโหใหญ่เลยอ่ะทางจำลองนี่ไงทางไปน้ำตกตาดกวางสีจอดรถตรงโซนนี้เขาจัดให้จอดรถก่อนแล้วหลังจากนั้นเราขึ้นรถแบบว่าเหมือนคล้ายๆชัตเตอร์บัสขึ้นไปที่น้ำตกนะคะทางไปน้ำตกอยู่ตรงนี้ไปกันโอต้องเดินเข้าไปอีกกี่ร้อยเมตรเดินทางข้างในนะคะเข้ามาก็แบบว่าล่มลื่นเลยอ่ะโอ้ต้นไม้แบบใหญ่มากเลยธรรมชาติเขาแบบอุดมสมบูรณ์มากเดินเข้ามาตรงเนี้ยก็ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วอ่ะคือแบบเสียงดังมากซึ่งน้ำตกน่าจะเป็นน้ำตกใหญ่Sitting by the waterfall
flying with the clouds. Crystals dancing in the sun. Colors are falling in my heart. Pictures of light and pictures of darkness. Free like never before. Like a river in the rain. นี่คือทริปหลวงพ่อบางของเราในครั้งนี้นั่นเองนะคะเรียกว่าสวยทั้งธรรมชาติแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมเลยค่ะและในทริปหน้านะคะเรายังอยู่กันที่ประเทศลาวค่ะแล้วก็จะพาเพื่อนขึ้นเหนือกันไปที่หนองเขียวนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยละกันวันนี้จากไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๋าและ Travel 101บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวตอนนี้จ๋าอยู่ที่ท่ารถสายเหนือหลวงพระบางเพราะวันนี้นะคะเราจะเดินทางกันไปที่หนองเขียวค่ะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่เหนือหลวงพระบางไปอีกทีนะประมาณ160กิโลนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกันกับรถโดยสารคันนี้นี่เลยป่ะออกเดินทางกันค่ะตอนนี้เราเดินทางมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเส้นทางก็เป็นทางขึ้นเขามาตลอดเลยอ่ะขับกันขึ้นมายาวๆเลยแล้วก็ตอนนี้มาแวะพักนะคะที่ปั๊มน้ำมันรถเรามาเติมน้ำมันแล้วก็ผู้โดยสารก็ลงมายืดเส้นยืดสายเข้าห้องรอห้องน้ำซื้อน้ำดื่มอะไรกันThank you.
ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหนองเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนิดๆเนาะรวมเวลาเดินทางก็ประมาณ3ชั่วโมง10นาทีนะคะก็ตอนนี้มาถึงแล้วแต่เดี๋ยวเราคงจะต้องหารถไปต่อนะเข้าที่พักนะคะก็น่าจะเป็นรถโดยสารไม่แน่ใจน่าจะเป็นคันนี้คันเล็กๆตรงนี้เข้าที่พักกันต่อโอ้โหวันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรถคันนี้อยู่คันเดียวก็น่าจะเต็มคันเลยนะคะไปเดี๋ยวไปที่พักกันต่อตรงเข้าไปตรงนี้เหรอคะแม่น่ะตรงเข้าไปขอบคุณค่ะถึงแล้วอ้าวนี่ไงใช่ไหมหนองแก้วเลี้ยวซ้ายถึงจริงด้วย เกือบได้ไปต่อไปไหนก็ไม่รู้ถ้าเขาลงกันเราไม่ได้ลงโอเคอยู่นี่ไงหนองแก้วเลี้ยวซ้ายอยู่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าจะอยู่ติดกับแม่น้ำอูเนาะก็จะติดกับลำน้ำอูตรงนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินข้างในกันสบายดีเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะคะตรงที่พักของเรากันดีกว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านพักเป็นหลังๆนะคะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นบังกะโลเนาะอยู่ติดริมน้ำนะคะก็คือริมแม่น้ำอูนั่นเองนี่ก็จะเป็นหลังๆแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่เนี่ยแล้วเขาก็จะเห็นวิวเขาด้วยนะคะติดวิวเขาแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านี่มาถึงห้องพักของเราแล้วค่ะวันนี้เราพักกันที่หนองแก้วริเวอร์ไซด์นะคะนี่ห้องนอนก็จะเป็นบังกะโลเป็นหลังๆแบบนี้เลยมีเตียงนะคะแล้วก็ของใช้ต่างๆมีตู้เย็นแล้วก็มีแอร์ด้วยนะคะนี่ห้องน้ำส่วนตัวก็น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยค่ะเขามีระเบียงตรงนี้ด้วยนะคะให้เราออกไปชมวิวแม่น้ำอูนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของหนองเขียวที่นี่เลยดูโอ้เป็นวิวแม่น้ำแล้วก็ทิวเขาแบบติดอยู่ด้านหน้าของระเบียงแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากก็สำหรับที่พักที่นี่เนี่ยนะคะเราก็จองกันมาอยู่ในราคาประมาณคืนละ400กว่าบาทนะคะยังไม่รวมอาหารเช้าพักได้2คนค่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวจ๋าขอไปเก็บข้าวเก็บของอะไรกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวที่หนองเขียวกันค่ะฝนตกยังไม่ทันหนังสักห้องเลยค่ะโอ้ดูตกหนักซะด้วยแต่ฝนตกแบบนี้ก็บรรยากาศก็ดีไปอีกแบบนะคะเดี๋ยวนั่งฟังสายฝนไปก่อนฝนหยุดเราค่อยออกไปเที่ยวกันค่ะThank you.
ตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วนะคะฝนยังตกปล่อยๆอยู่เลยแต่ว่าเราก็ออกมาเดินเล่นกันตรงสะพานข้ามแม่น้ำอูนะคะตรงนี้ซึ่งแม่น้ำอูเนี่ยก็เป็นแม่น้ำสายหลักของหนองเขียวเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยยามเย็นแบบนี้ร้านค้าหรือว่าแพนะคะที่เขาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มแบบว่าตั้งร้านกันแล้วเราจะได้ยินเสียงเพลงเสียงคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถวแถวริมน้ำเนี่ยเต็มเลยก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะไปกันที่ตลาดเช้าหนองเขียวค่ะดีนะและกันนอกจากนั้นก็มาพร้อมๆกับบริษัทเวชแคร์สัตวแพทย์คือเก่าคือเดิมมาละเป็นบริษัทที่นำเข้าและจำหน่ายยาปิ่นปัวประหยัดทรัพย์ที่ทั้งวัคซีนที่นำเข้าจากภายในและต่างประเทศโดยจะเป็นวัคซีนงัวควายแมวหมูวัคซีนปักเป่ยลงเล็บวัคซีนเต้าหมเลือดและยังมียาฆ่าแมลงวากภายในและภายนอกและจะมีวัคซีนการอนิวาสัตว์ปีกมีทั้งยาปัวประหยัดยาบำรุงทรัพย์ทุกชนิดมีเครื่องมืออุปกรณ์สัตวแพทย์ครบถ้วนนะพร้อมทั้งนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะที่หนองเขียวนั่นเองชาวบ้านก็จะตื่นมาตักบาตรทำบุญกันนะคะก็เดี๋ยวจ๋ากำลังจะเดินไปที่ตลาดเช้าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 6:20 แล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเดินไปที่ตลาดเช้าหนองเขียวขอโทษค่ะตลาดอยู่ตรงไหนอะคะตรงนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะต้องเดินไปต่อพี่เขาบอกว่าตรงเสาไฟฟ้าด้านหน้ามุมนู้นนะคะไปเนี่ยเช้านี้บรรยากาศในหมู่บ้านก็คือเต็มไปด้วยหมอกนะคะสายหมอกเต็มเลยอ่ะเนี่ยคือตื่นเช้ามาก็แบบมีหมอกลอยนะคะเต็มตรงแถวทิวเขาอ่ะที่อยู่รอบๆหนองเขียวนะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็อากาศเย็นด้วยไม่ได้เตรียมแบบเสื้อแขนยาวอะไรมาเลยนะแต่ว่าอากาศดีค่อนข้างเย็นเลยนะคะตอนนี้เหมือนว่าจ๋าจะเดินมาถึงที่ตลาดหนองเขียวแล้วนะคะเช้านี้โอ้คนเยอะเลยอันนี้ขายสับปะรดกันอยู่ส่วนตลาดต้องเดินต่อไปด้านไหนหรือเปล่าตรงนี้แหละนะคะที่เป็นตลาดเช้าโอเค
นี่เลยก็จะเริ่มมาตั้งแต่ข้างหน้านี่เลยโอ้นี่เป็นแบบอาหารเช้าสำเร็จแล้วอันนี้แกงอะไรคะส้มผักส้มผักส้มผักกาปิ้งหมูปิ้งปลาโอ้คนก็เยอะนะคะเช้านี้ข้าวปลาเป็นปลาบอนอันนี้อะไรนะคะปลาปลาเป็นเหมือนแบบปลาน้อยๆอ๋อปลาน้อยๆปลาปิ้งปิ้งปลาปิ้งปลาปลาน้ำห้วยค่ะอันนี้ปลาอันนี้อะไรนะคะอันนี้โอ๊ตบอนลูกออสเหรอหรือว่าอะไรเดี๋ยวเขาใบ้จะเข้าวันนี้เองโอเคยังไม่เคยกินเลยเอาไปชิมดูต้องลองชิมใช่ไหมลองชิมดูวะอันนี้ก็ได้ค่ะปิ้งปลาเท่าไหร่คะอันนี้10,000อันนี้2,000ลองปิ้งปลา10,000ปิ้งปลาช่วยด้วยค่ะโซนนี้จะเป็นแบบผักสดโอ้อันนี้เป็นหมี่ผัดผัดหมี่ปลาก็มีปลาสดๆเลยนี่เขาก็ตั้งกันไปยาวอันนี้เป็นขายอาหารเช้านี่ร้านอะไรคะขายอะไรคะข้าวปูนตรงนี้ใช่ไหมค่ะแอบดูก็นี่เลยน่าทานแบบนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะอ๋อนี่คืออันนี้เรียกว่าอะไรคะจีปะเต้ชื่ออะไรนะจีปะเต้ข้าวจีปะเต้นี่เลยเหมือนกับแบบคล้ายๆแซนด์วิชเนาะค่ะอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่คะ6,000กีบเดี๋ยวเอา1ชิ้นอันนี้ลองชิมอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะตุ้งโตอึงแม่งอึงก็คืออึงอึงปิ้งใช่ไหมอึงปิ้งเนี่ยได้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนปิ้งปลากับปะเต้ใช่ไหมปะเต้เดี๋ยวต้องขอลองชิมก่อนนะโอ้ค่ะแล้วนี่คือบรรยากาศตลาดเช้าที่บ้านหนองเขียวนั่นเองนะคะคึกคักเลยอ่ะตอนนี้เราก็กำลังรอลงเรือนะคะที่จะไปล่องชมวิวสวยๆของลำน้ำอูแล้วก็บ้านหนองเขียวกันค่ะจริงๆที่หนองเขียวเนี่ยเขาก็จะมีจุดชมวิวอยู่หลายจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นผาแดงผาชมนางผาน้อยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วงที่เรามาเนี่ยฝนตกค่ะเมื่อวานตกทั้งวันเลยก็เลยทำให้เราไม่สามารถได้ขึ้นไปทั้งหมดเนาะแต่ว่าเราก็ส่งตัวช่วยเป็นโดรนไปเก็บภาพสวยๆมุมสูงมาให้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะล่องเรือกันเรือมาแล้วลำนี้เลยเรายังจะล่องขึ้นเหนือนะคะไปยังเมืองงอยหรือว่าเมืองงอยเก่านั่นเองค่ะ
ซึ่งในตอนหน้าเราก็จะมาเที่ยวเมืองลอยกันอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะจ๋าและ Travel 101บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยววันนี้เรากำลังจะเดินทางกันไปที่เมืองงอยค่ะซึ่งเมืองงอยนะคะเขาก็จะเป็นเมืองเก่าที่อยู่ทางตอนเหนือของหลวงพระบางไปอีกนะคะแล้วก็การที่เราจะเดินทางมาที่นั่นเนี่ยก็จะต้องออกจากหนองเขียวนะโดยเรือนะคะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เราก็นัดกับพี่ที่ขับเรือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเขารอเขามารับเราแล้วก็เราออกเดินทางไปเมืองน้อยกันค่ะโอเคพี่ขับเรือจะมาแล้วตึกเบสของเราเลยเด้อตึกเบสบ่ได้ก็ซื้อปลามาก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปลงเรือกันแล้วนะคะนี่เลยพี่เขามารับเรียบร้อยแล้วจากโรงแรมที่พักอ๋อจริงๆตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะลงเรือก็ได้อ๋อมีทางลงเพื่อนเนี่ยแต่ทางยันยันลมทางมันไม่ดีโอเคเดี๋ยวเราไปลงทางนู้นเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยค่ะดีวันนี้ฝนยังหยุดเนาะตอนแรกก็คิดว่าจะได้ไปไม่น่าวันนี้ตกทั้งวันเลยเมื่อวานโอ้ยวันนี้หมอกเต็มเลยค่ะนี่แหละหมอกฝนนะคะเมื่อวานก็ว่าทั้งวันแล้วนะวันนี้มาโชว์ตัวแบบเยอะมากเต็มเลยอ่ะเป็นเมืองแบบในหุบเขาแล้วก็สายหมอกนะคะเมื่อวานฝนตกก็นั่งชมวิวทั้งวันเป็นแบบนี้ทั้งวันเลยนะสวยมากยูเตรียมน้ำท่าค่ะเดี๋ยวไปรอตรงท่าน้ำด้านล่างนี้อ๋อนี่ไงเห็นแล้วไปท่าน้ำตรงนี้แต่มันก็จะลื่นๆหน่อยต้องระวังลงยังไงเนี่ยเราจะไปล่องลำน้ำอูกันเลือกมาแล้วลำนี้เลยค่ะไปกันเทียบท่าแล้วนะคะเราขึ้นตรงไหนดีคะพี่ตรงนี้เหรอคะโอเคไปตอนนี้ว่าอยู่ในเรือเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยเรือมีเบาะนุ่มๆให้นั่งด้วยก็วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะตอนเช้าเย็นแล้วก็เนี่ยหมอกเต็มเลยสวยมากอ
็น่าจะประมาณสัก8โมงนิดๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มออกเดินทางกันจากหนองเขียวเนี่ยไปถึงเมืองลอยก็จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณชั่วโมงนึงพร้อมออกเดินทางค่ะจะเห็นแบบเป็นบ้านเรือนแล้วก็มีเป็นเกสต์เฮาส์หรือว่าที่พักด้วยนะคะเนี่ยตรงแถวๆท่าเรือตอนนี้เราอยู่ที่เมืองงอยนะคะค่ะเดี๋ยวจะเปียกใช่ไหมขอบคุณค่ะนี่สูงเลยตอนนี้เราก็
เดินจากท่าเรือนะคะขึ้นมาในหมู่บ้านส่วนก็จะมีแบบเป็นเกสต์เฮาส์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบรรยากาศในวันนี้ก็เงียบสงบสบายดีมาเที่ยวมาเที่ยวค่ะกลับมือนี้กลับมือนี้ด้วยตกเนาะค่ะเมื่อวานตกทั้งวันเลยวันนี้ยังโชคดีได้มาเที่ยวเมืองน้อยค่ะง่ายชาวบ้านเมืองน้อยยินดีต้อนรับนะคะเข้าไปข้างในกันนี่ก็เป็นบรรยากาศในบ้านเมืองน้อยนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเมืองน้อยเก่าอ้าวเด็กๆสบายดีบ๊ายบายกินอะไรกันกินขนมเหรออุ๊ยอะไรอ่ะวัวบ๊ายบายหน่อยโอ๊ยตกใจน้องๆตกใจเน่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นมาทางนี้ละร้านค้าในหมู่บ้านนะคะโอ้นี่เดินตามวัวไปชมบรรยากาศในบ้านเมืองน้อยกันก็ที่นี่เนี่ยนะคะบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นเมืองน้อยเก่าที่เรียกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมนะคะของชาวบ้านที่เขาย้ายไปอยู่ที่หนองเขียวกันด้วยก็เลยทำให้ที่นี่เนี่ยเป็นเมืองน้อยเก่าแล้วก็บางคนก็เรียกหนองเขียวว่าเป็นเมืองน้อยใหม่ค่ะเด็กๆเล่นกับบัวอันนี้อีกหนึ่งคนสบายดีสบายดีโอ้กินขนมอ่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายน่ารักมากเลยเดินขึ้นได้ไหมคะได้ภูมิฟ้าบุฟเฟ่ได้แคบมาตะกี้ข้าเจ้ากระมือมีเบิ้ลพักเพิ่งไกลไหมคะสุดไกลไกลแต่ถ้าผ่าน้อยอันนั้นผ่าน้อยผ่าน้อยอันนั้นบุกไกลปันได้มีเนื้อเรนมีเบิ้ลจมวิวตรงนี้เหรอคะมีส่งบอลแล้วมีเฮือนมีหานก็เจ้าตามเฮือนตามอันนี้เจ้าข้าเจ้าบุตามเฮือนข้าเจ้าเมื่อท่าบนเป็นผลึกขึ้นไปข้างบนจะมีเป็นศาลาอยู่อันนี้ไม่ไกลใช่ไหมคะไม่ไกลโอเคงั้นเราไปที่ไม่ไกลไปกันเพื่อกระไดอันเดียบตาขึ้นมีเพื่อกระไดค่ะต้องจ่ายงดทางไกลใช่ขาบูงทางนี้สูงไม่ไปละไปผ่านน้อยดีกว่าอยู่ทางหนูด้วยค่ะน้อยเดี๋ยวเราไปชมดูกันขนมอะไรขายด้วยสบายดีอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้ขนมไส้มะกรูดตัวหน่อยขนมขนมมันข้าวจีฮะข้าวจีขนมไส้กล้วยโดยข้างในเป็นกล้วยข้างในเป็นกล้วยจะลองชิมอันนี้โดยจะกล้วยจำพะลูกหนึ่งขอบคุณค่ะขอบใจมีบักกล้วยกับข้าวจี่ลองชิมนี่เขาบอกว่าข้างในจะเป็นไส้กล้วย
กล้วยจริงๆด้วยอะอร่อยค่ะเหมือนคล้ายๆกล้วยทอดบ้านเราแต่แป้งเขาจะเป็นแป้งเหมือนแป้งเค้กอะอร่อยขอชิมเลยส่วนอีกอันข้าวจี่ข้าวจี่แบบเนี้ยเหมือนเป็นขนมปังเนาะแล้วก็ชุบแป้งทอดอีกทีเปล่าลองชิมก่อนใช่ค่ะเป็นขนมปังชุบแป้งแต่ว่าเขาก็จะแบบปรุงรสนิดหน่อยแล้วด้วยนะแล้วก็มีผักแบบต้นหอมอะไรอย่างนี้อร่อยเลยค่ะเหมาะแบบเป็นอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยข้าวจี่ก็ใช่มันยังจะมีทากเลยมีทากด้วยโอ้มันคนตกมันดีโอ้ความหวังเราเริ่มลิบหลีในการขึ้นผาน้อยก็คือเขาก็แนะนำให้เราไปเที่ยวถ้ำกันถ้ำกลางประมาณ20นาทีเลยค่ะก็จะเป็นถ้ำที่แบบมีมานานแล้วก็ตั้งแต่แบบสมัยสงครามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปมีเหมือนแบบจุดทำการอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีน้ำใสที่ไหลออกมาจากถ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาแนะนำให้เราไปตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าถ้าคืนผาน้อยเนี่ยลื่นมันลื่นแล้วฝนตกอะไรขอโทษค่ะขอถามอีกนิดนึงเขามีรถแบบว่าไปส่งนี้ไหมคะรถแบบว่ารถของหมู่บ้านอะไรก็ไม่มีแต่รถมีไหมคะยามดีนี่เขาจะไปนาจริงมันจะมีรถคล้ายๆกับรถอีแท็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่ารถใหญ่ได้ไหมคะรถจะทำกลางทันทีห้ากิโลนี่น่าจะไม่ไหวไปส่งเป็นเจ้าแรกวันจะแพงเอาอันนั้นเอาเส้นง่ามตั้งเลยค่ะโอเคก็ไปแล้วก็กลับมาตรงนี้เนาะแสนห้าเพราะว่ารถเขาเรียกว่าอะไรเลยคะรถต๊อกรถต๊อกเขาไปทำนากันหมดแล้วปกติเขาก็จะมีแบบว่าพอจะไปรับส่งได้นะแต่ว่าวันนี้เขาไปทำนากันหมดแล้วก็เดี๋ยวไปรถใหญ่เนาะโอเคค่ะเย้ ได้ไปแล้วถ้ำกลางเดี๋ยวเราไปถ้ำกลางกันแหมถ้าไม่ได้น้องเขานี่แย่เลยนะคะต้องเดินไปเขาบอกว่าทางก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะแบบแฉะกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะข้างหน้า
ก็ขอตัวช่วยแล้วกันค่ะโอ้ได้คือว่าขึ้นข้างนู้นขึ้นข้างนู้นก็ได้เข้ามาทางด้านน้องคายนี่ป่ะใช่ค่ะมาจากน้องคายแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อวานอยู่ที่หนองเขียวโอ้ค่ะช่วงนี้ฝนมันตกเลยมีพายุเข้าแล้วน้ำมันไล่นะน้ำมันไล่แล้วก็เลยเหงื่อได้แหลนสาค่ะฝนตกเมื่อวานตกทั้งวันเลยอ่ะแมนเดี๋ยวนี้ขี่รถไฟมาบ่อลูกอันนั้นครหลวงมาโรงพยาบาลใช่ค่ะจากนครหลวงเวียงจันทน์มาโรงพยาบาลปีเท่าไหร่ล่ะโอ้ช่วงนี้ค่าเงินมันเปลี่ยนเนาะเงินลาวต่ำแล้วน่าจะเริ่มต้นถ้าแบบชั้น2ก็ประมาณ400กว่าบาทอะค่ะคือตกเงินกีบนี่ประมาณ120,000โอ้บ่แพงเนาะค่ะ125,000อะไรอย่างเงี้ยแต่ราคามันจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะประมาณนี้ตอนที่มาเมื่อวานนี้แห้งเพื่อนไล่กันอย่างชาวบ้านนี่เขาเดินมาจากนาไหมคะต้นแรงจะมีคนงานไล่เขาจะไปนาแล้วก็กลับมาเป็นแถวเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่สวยแบบธรรมชาติอันนี้แถวๆนี้ก็ปลูกข้าวไหมคะแม่แต่กี้จะปลูกข้าวแต่เดี๋ยวนี้เขาอันน่ะปุ้งยาปุ้งยาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวแบะตรงนี้ปุ้งยาเลี้ยงสัตว์อันนั้นเป็นแพะใช่ไหมแม่นๆเป็นแพะก็คือจากหนองเขียวมานี่ก็คือส่วนใหญ่นั่งเรือมาเนาะถ้าขับรถเนี่ยได้ไหมคะหรือว่ายากยากยากเนาะหนทางมันจะเปื้อนกว่านี้ไล่มันมีคุ้มเป็นซ้ำยิ่งกว่านี้อีกเนาะอันนี้นี่โอ้ยังดีไล่อันนี้นะอันนี้ดีมากๆแล้วก็เลยว่าก็ทำไมถึงทุกคนก็คือแนะนำว่าต้องนั่งเรืออย่างเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่าเป็นช่วงอันเดือน3เดือน4นี่รถมาได้น่าหลอนได้โอ้น้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำค่ะกำลังใส่มองจับปลาอยู่ก็คือเหมือนชาวบ้านที่เขาก็อยู่กับธรรมชาติเลยเนาะใส่น้ำก็สำคัญใช่ไหมคะน้ำปูก็สำคัญเป็นวิถีชีวิตอยู่กับลำน้ำก็ไปทำนาตรงนี้ใช่ไหมสบายดีสวยมากเลยภูเขาแบบล้อมรอบเลยนะคะแล้วต้นไม้ก็แบบเยอะมากอันนี้ก็เป็นน้ำห้วยเหมือนกันใช่ไหมคะน้ำคือไปซ้อมนะครับนี่คือลำห้วยนะคะก็คือเป็นต้นน้ำเนาะที่จะไหลไปที่ในหมู่บ้านนะคะเนี่ยแหมเจ้าถิ่นเขามาจองกินน้ำกันอุ้ยมีตัวเล็กด้วยอ่ะน่ารักจริงนี่เราก็คือข้ามน้ำมาWe'll be right back.
อนนี้เราก็กลับมาที่ถ้ำกลางอีกรอบนะคะหลังจากที่พี่เขาพาเราไปขับเข้าไปข้างในนะไปชมบรรยากาศนะคะของบ้านเมืองงอยด้านในกันมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็แวะมาที่ถ้ำกลางกันอีกรอบนึงเดี๋ยวเดินเข้ามาดูใกล้ๆกันหน่อยเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นน้ำเนาะของน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำแล้วก็ถ้ำเนี้ยในช่วงสงครามโลกนะคะชาวลาวเขาก็จะมาหลบภัยกันที่ถ้ำแห่งนี้ด้วยนี่ถ้ำกลางนี่ไงรถต๊อกๆของชาวบ้านนะคะที่ตอนแรกเราตามหาก็จะให้พามาส่งเราที่นี่ชาวบ้านไปทำนาตอนนี้น่าจะช่วงเที่ยงๆเนาะจะกลับกันกลับเข้าหมู่บ้านและนี่คือทริปเมืองงอยนะคะแขวงหลวงพระบางของเราในครั้งนี้นั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีชาวบ้านที่น่ารักมากๆเลยด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบธรรมชาติสายน้ำทิวเขาเนี่ยเหมาะกับที่นี่มากๆเลยค่ะแล้วก็ในทริปเมืองงอยเนี่ยนะคะก็จะเป็นทริปสุดท้ายของเราในการเที่ยวประเทศลาวในครั้งนี้กันด้วยเรียกว่าเป็นทริปที่ประทับใจมากๆเลยนะคะเป็นการมาเที่ยวลาวครั้งแรกของจ๋าแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องมีครั้งต่อไปอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูทริปอื่นๆนะคะเพราะว่าเราไปเที่ยวกันมาหลายที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเวียงจันทน์วังเวียงหลวงพ่อฟางแล้วก็หนองเขียวนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะใน EP ก่อนหน้านี้แล้วเจอกันทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะสบายดี Just be with me. Just be with me. Just be with me. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far.Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me.